ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bossfire Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series ปรมาจารย์ลัทธิมาแอนิเมชั่นจ้าและก็เดินทางมาถึงพาร์ท3ของเพลงประกอบแอนิเมชั่นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกทุกคนไปเนาะว่าอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทปิดแล้วแหละแล้วก็เหลือเพลงที่เราจะต้องทำก็คือเพลงของซีซั่น3ครับซึ่งอย่างที่เราเคยอธิบายไปเนาะว่าเราจะทำเฉพาะเพลงที่มันเป็นเพลงประกอบอนิเมะที่แท้จริงเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเพลงอื่นที่น้องขอกันมาเนี่ยก็ไว้มีโอกาสตามไปฟังกันเองนะคะอาจจะไม่ได้อัดคลิปรีแอคเนาะเพื่อการป้องกันการเข้าใจผิดและสับสนต่างๆใครที่ลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะทำหาเพลงอื่นก็ตามไปเสิร์ชดูได้นะคะเพลงปรมาจารย์อนิเมะพาร์ท1พาร์ท2อะไรแนวๆนี้นะคะวอดวายพิมพ์ไปเจอแน่นอนนะจ๊ะทุกคนหรือดูได้ในเพลย์ลิสต์ของปรมาจารย์ก็ได้นะก่อนที่เราจะไปฟังกันเราต้องทำไมคะพี่เตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับและถ้าทุกคนอยากดูคลิปก่อนใครแบบไม่สนใจไลน์อัพสมัครเลยจ้ะ Membershipบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มได้ดูก่อนประมาณ5-6คลิปจริงถ้าเกิดว่าตัดเสร็จใช่ในวงเล็บนะใช่ถ้าตัดเสร็จปุ๊บออนเลยทันทีให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนจุดต้องครับโอเคมาที่ซีซั่น 3ตัวอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะจะมีทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดเพลงเปิดแบบเพลงเปิดเนี่ยชื่อเพลงว่าดังปรารถนาดังปารถนาถ้าไว้อ่านปรารถนาดูซี่เหรออ่านว่าอะไรภาษาจีนอ่ะอ่านว่าเดี๋ยวดูให้นะคะคุณไว้เนื่องจากคุณว่าเขาสงสัยรู้ชื่อรู้ชื่อรู้ชื่อเอาเสียงเพลงมาดูถูกดูด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเราเอามาจากช่องคุณหมิงเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะกรุ๊ปที่สุดแล้วก็บอกน้องว่าคลิปล่าสุดที่ลงไปยังมีคนเข้าใจผิดว่าเพลงนี้คือเพลงปิดซีซั่น2คือทำให้ฉันงงอีกสักระยะนึงว่าเนี่ยเพราะว่าคอมเมนต์ที่หลากหลายนี้ทำให้ดิฉันต้องหาคำตอบด้วยความงงมากแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ไปนั่งพิมพ์ว่าไม่อย่าทำให้พี่เขางงมากกว่านี้มันจะเปิดสาวโอเคนะโอเคเข้าใจตรงกันนะโอเคเข้าใจตรงการดังปรารถนาเปิดซีซั่น3ค่ะไปฟังกันจ้าไปฟังกันจ้าวู ขึ้นมาทำนองก็คือดีเลยจริงแล้วพอเราแบบครุยแบบโรชุยชุยโร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 ชุย我谈魂梦几番人世情雨偏偏少年潇洒惬意清风两肩影一眼两睛山川朝夕如许我许得乾坤断这纷乱金雨如许我是宿命出境痛难自愈坚强与恨留证明往事伏耳天地听一世命如风走一全凭唤醒那个前光阴坚守的约定一曲沉情叹平生音如是许我负时光对应你的记忆今生竹林几无寒雨只一番天地一坛长饮喧嚣风雨如是许我且行到底在干嘛什么一个朋友我们乐不没带了如是许我从青丝成冰你的坚定年少皆好可落笔
相互维权真心情，岁月坦荡虚无会历尽。Lucy 咋样？แทนความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนนั่นแหละความปรารถนาของหลานจ้าโอ้ยฉากขึ้นมาจากนั่นและภาพแบบสุดท้ายก็คือจะเดินไปด้วยกันครับโอ้โหสมกับเป็นเพลงซีซั่นปิดจริงนี่ใหญ่มากครบรถมากเลิศเลิศแต่ที่แน่ๆคือเพื่อนกูนั่งนั่งลูชีให้แค่ตัวสองคนก็ดำตลอดจังหวะลูชีถามว่าความหมายได้ตั้งใจอ่านความหมายไหมอ่านได้แค่รู้สิว่าดังนั้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นเพื่อนกูคืออยากร้องภาษาจีนไม่สนใจในความหมายใดเป้าประสงค์ของคลิปนี้คืออะไรอยากรู้ความหมายใช่แล้วเพื่อนทำอะไรคะร้องคาราโอเกะหนึ่งไปคาราโอเกะซิตี้แล้วเปิดเพลงรู้สิโอ้ยแต่เพลงดีมากเลยอ่ะเพลงดีมากเพลงดีนะแต่คือเปิดมาฉันก็ใช้คิดเองยังไม่รู้เหมือนกันแต่เดาว่ามันคือความปรารถนาของหลานจ้าขึ้นมาก็คือเออมันดูดำเนินเรื่องความสัมพันธ์ของเขาสองคนอ่ะเออแล้วฉันชอบเพลงนี้อย่างนึงคือว่าน้ำเสียงเขามีความหนักแน่นนะแล้วมันก็เลยสอดคล้องกับเนื้อเพลงแล้วมันก็เลยแบบว่าฉันก็ยืนหยัดฉันในเมื่อฉันเลือกมาอยู่กับเธอแล้วอ่ะฉันก็จะอยู่กับเธอตลอดไปเพราะรู้ชีอย่างเงี้ยนึกออกป่ะตั้งนั้นทรงพลังเนาะทรงพลังจริงเนาะมันลดเนาะมันพาส่งมันส่งนะขอไปอ่านเฉลยหน่อยนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะคุณหมิ่งน่ารักมากก็จะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่คำที่เขาใช้เราชอบมากเลยอ่ะคือทะเลสีครามบทอะไรตรงนั้นภาษาไทยหูคำเลิศไม่ไหวนะคะเป็นแบบพรรณนาวหาใครอยากที่จะรู้ชื่อถ้าเกิดมาดูพี่ไว้แค่ลองคาราโอเกะพี่ไว้ก็ต้องตามไปอ่านเลยเพราะว่าเขามีแปลไว้ในพิมพ์ปักหมุดนะคะคุณไว้เดี๋ยวแปะลิงก์ต้นฉบับไปให้นะเขาแปลละเอียดก็คือเหมือนแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงอธิบายเพิ่มเติมขยายความตกลงแล้วเพลงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอสปอยพี่ไว้นึงเพราะว่าพี่อาจจะตัดใจความไม่ได้มาจากเพราะว่าเมื่อแต่รู้ชีเพลงความปรารถนาทั้งหมดนี้นะคะก็คือหมายถึงหลานจ้าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในแบบที่สัญญาไว้กับตัวเองที่ทำเพื่อเว่ยอิงตั้งแต่เว่ยอิงได้จากไปและเมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้งทุกอย่างก็ได้ทำครบถ้วนแล้วค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อเพลงดังปรารถนาใช่เพราะว่าท่อนแรกนี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเพราะว่ามันมีเขาใช้คำว่าอะไรเฝ้าถามไฉชินเชียนถามถึงคุยอะไรอ่ะก็เลยเดาว่ามันต้องเป็นหลานจ้าเรื่องแบบใช้ symbolic แทนชินคุยถูกก็ประมาณนั้นแล้วก็มันก็ดำเนินเรื่องมาว่าในช่วงนั้นที่เขาได้หายไปเฉินฉิงได้ปิดอะไรนะพันหนึ่งพันหนึ่งได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เฝ้าคอยแล้วพอเธอกลับมาก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันในตอนสุดท้ายก็คือตั้งรักครบรถมากร่วมเดินทางกับเจ้าไปตุ๊กสึกขอบฟ้าแม่มันก็เกินเรื่องอยู่คนนี้และภาพอ่ะเขาเอามาเหมาะกับเนื้อเพลงมากเลยอ่ะชุดนงชุดแดงเนาะก็ญาติที่แบบเสียชีวิตเดินไปด้วยกันดื่มสิ้นคลื่นทะเลมีเพียงจันทาเป็นดวงเป็นเพื่อนก็คือพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันหลังจากนี้นั้นจันคนไปตุ๊กสึกขอบฟ้าไปเลยก็คือให้เราเชฟก่อนจะจุดสิ้นแสงจริงความรักของเขามันก็อลังการแบบนั้นเลยนะแต่ยังไม่เห็นแสงแล้วก็ยังไม่สิ้นถูกว่าแต่รู้ชีเก
เกียรติอ่ะทุกคนจริงแล้วก็ยังเดินได้เรื่อยๆอยู่ทุกคนเพลงเปิดซีซั่น3ทีนี้มีเปิดเราก็ต้องมีปิดถูกต้องเพลงปิดของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยในซีซั่น3ชื่อเพลงว่าไม่ลืมทุกคนซึ่งมีน้องบอกเยอะมากตั้งแต่พี่ต้องทำพาร์ท1ว่าพี่อ้อมอยากให้ฟังไม่ลืมเร็วๆเพราะว่าเป็นเพลงโปรดของน้องหลายๆคนมันเหมือนแบบน่าจะเป็นนี่เดาไม่ออกเลยอะว่าจะเป็นเพลงประมาณไหนน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้ฟังเต็มฟังเต็มแล้วก็อยากรู้มากว่าเพลงโปรดของทุกคนน่ะจะเป็นเพลงประมาณไหนหรือต้องเพาะมากแน่ๆเดี๋ยวไปฟังกันนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมาจากช่องคุณหมิงเหมือนเดิมนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะหวังนอกจากร้องคาราโอเกะช่วยอ่านเนื้อด้วยนะคะรอบนี้โอเคไปค่ะไม่ลืมจ้าไม่ลืมไม่ลืมอู้หวัง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 อู้ยี่อู้หวังรูปสวยมากเลยเนาะจริงๆพาต้นจบไปเนาะภาพเป็นแบบเนี้ยบึงบัวเจนใช่นี่สวยจังเกมมากเลยรูปสวยมากกินตอนจบแล้วหลังจากเย็นถือจีเรียนเที่ยวเกิดจะฝันชิมเสียงจีจุ่มโอ้โหรู้เลยนะคะว่าหมายถึงใคร灯火阑珊处，惊鸿变紫舞。
เลยพอมาก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 โอ้ my god เข้าใหม่ดีมากคนรู้เพลงดีนะตอนแรกนั่งคิดไม่ลืมจะไม่ลืมอะไรดีวะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนึกตอนแรกคิดว่าเป็นแบบฟิลเวอร์อิงอะเพลงจบอะไรเงี้ยไม่ลืมที่เคยแบบอาจจะแบบเส้นทางเดิมๆของเขาอะไรอย่างงี้หรือปะอ๋อไม่ใช่ไม่ลืมเธอพ่อกูไม่ลืมเธอไม่ลืมตามหาชุดขาวสะท้อนชุดดำร่วมบรรเลงเพลงชอบแบบว่าผ่านความทุกข์ยากเข็ญและกับเธอมาเคียงคู่กันก็ไม่มีทางลืมเธอนะแม่เจ้าแต่เขาก็ฟันฝ่าหลายปีอยู่จริงเด็กคนหนึ่งก็โตขึ้นนะคะในช่วงที่หายไปเนาะหายไปยาวเลยหายไปนานขึ้นมาเขาแล้วคือตกใจอ่ะไม่คิดว่ามันจะแบบแล้วคุณหมิงแปลดีมากคือแปลแล้วเข้าใจเลยว่ามันคือใครพูดถึงใครแล้วมาถึงอะไรอะไรเงี้ยมีแบบว่าแปลแล้วค่อนข้างแบบตีความออกมาได้เลยแต่อาจจะต้องแอบอ่านอีกนึงสักหน่อยสักหน่อยว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมแต่คิดว่าไม่น่าหลุดไปมากกว่านี้นะคะทุกคนอู๋หวังอู๋หวังอู๋หวังหรือว่าไม่ลืมนะมีความหมายสื่อถึงหน้าจดจำอย่างไม่รู้ลืมนะคะเป็นความหมายลึกซึ้งและความทรงจำของหลานว่างจีที่มีต่อเว่ยอู่เซียนแน่นอนชัดเจนค่ะเพลงนี้เรียกได้ว่าเป็นบทสรุปของว่างเซียนั่นเองนะคะที่งดงามซาบซึ้งตึงใจมากจริงๆซึ่งก็จริงมากๆและที่สำคัญชื่อนี้มาจากคำแรกคำแรกของนามรองเว่ยอิงกับหลานจ้านใช่ๆอู๋ว่างอ๋อใช่เลยโอเคคำว่าอู่แปลว่าไม่มาจากคำแรกของชื่อนามรองเว่ยอิงนะคะก็คือแซ่เว่ยชื่ออู่เซียนคำว่าหวังก็คือแซ่จีชื่อว่างจีเนาะหวังว่างขอโทษนะคะอันมีปัญหาจริงอันนี้ทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมคุณหมิงแปลบัตรจุกอุ๊กไวนะคะทุกคนตั้งแต่นกนางแอ่นใดๆความเป็นมงคลความซื่อสัตย์ต่อกันไปจนวันตายสู่ชีวิตสมรสถึงครอบครัวอะไรจะขนาดนั้นทุกคนอันนี้ชอบมากเพราะว่าทักกับพี่เตยไปพี่เตยไปว่าทองคำหนักพันช่างนี่มันประมาณไหนวะเพราะว่าเขาแปลว่าพันช่างตำลึงทองก็ไม่อยากแทนที่กับสิ่งที่เขาเป็นไปทุกคนต้องสงสัยว่าพันช่างตำลึงทองมันมากขนาดไหนเขาบอกว่ามันมากมากจริงๆนะคะทุกคนเป็นหน่วยที่มีค่าสูงมากจะประมาณค่าไม่ได้มีค่าเพิ่มมากทวีคูณนับนาไปเลยทีเดียวทุกคนก็คือข้างรักเธอมีค่ามากที่สุดสำหรับฉันทุกคนเพลงอะไรมาเล่นก็ไม่ยอมข้างรักของหลังจ้าจริงสรุปแล้วเอาจริงๆก็คือตั้งแต่ดูอนิเมะแล้วก็รู้อยู่ว่าเขาข้างรักขนาดไหนข้างเราคนก็คงจะแบบเห็นเนาะอุ้ยดีมากคือพอบอกว่าจะเป็นเพลงปิดก็ถือว่าก็สมสมเลยอิ่มนะคุณไม่แปลกที่มันเป็นเพลงที่ทุกคนอยากให้เราฟังมาโดยตลอดเลยอ่ะดีเลิศใช่เพราะว่าตั้งแต่ลงภาคหนึ่งปุ๊บทุกคนก็ถามเลยว่าแบบพี่อยากให้ทำไม่ดีตอนไหนจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปเนาะในหลายๆพาร์ทที่บอกมาว่าเราเคยทำลิซี่อย่างเมคาไปนะคะจำได้ไหมจำได้ตอนนั้นน่ะที่เราบอกไปว่าลิซี่อย่างเมคามันคือเพลงเหมือนเพลงรวมเพลงรวมใหญ่ของอนิเมะก็คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเพลงเหมือนเป็นธีมเป็นเพลงใหญ่ใช่เขาก็มีปล่อยมาในทาวมิ่งของการที่ออกระหว่างการออนแอร์อยู่ระหว่างซีซั่นนี่แหละทีนี้ลิซี่อย่างเมคาที่เราทำไปเป็นในพันหนึ่งอ่ะเป็นเพลงเวอร์ชันผู้ชายร้องแต่โนได้มาบอกเราว่าพี่คะจริงๆมีเวอร์ชันผู้หญิงร้องด้วยซึ่งอยากให้ลองไปฟังกันดูเพราะว่าจริงๆแล้วพอต่างเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายร้องอาจจะได้วันแบบเดิมผู้หญิงร้องเป็นฟิลแบบเดิมจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนี่ก็อยากฟังเหมือนกันเพราะว่านี่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีเวอร์ชันผู้หญิงร้องด้วยนะคะเรื่องขอบคุณน้องๆที่คอมเมนต์บอกกันเนาะซึ่งคลิปนี้เราก็จะแถมไปลิซ่าอย่างเมคาเวอร์ชันผู้หญิงร้องจ้ะเดี๋ยวไปฟังกันว่าเป็นยังไงขอบคุณทางช่องด้วยนะคะนี่มาอีกช่องนึงนะขอบคุณยังไงครับขอบคุณครับไปฉาท้องฟ้าหรอลิซี่อเมริกาจะชมคนเยอะอ้าวเพราะว่าลิซี่อเมริกาแล้วกันเมฆอุ้ยหล่อจังYou.
ุณฮิตะเราอ่านว่าอะไรจะใช่ไหมอ่านผิดขอโทษนะอารมณ์จริงเลยเนาะให้อารมณ์นึงเลยเสียงคุณฮิตะอ่านถูกไหมเสียงนะคะเสียงใส่กลิ้งอ่ะหวานใช่หวานมากคือตอนรัวผู้ชายมันก็จะคือเขิมกว่านี้นึงเราสึกว่าเหมือนจะเร็วกว่านี้นิดนึงใช่ใช่ผู้ชายมันจะเร็วกว่านี้ใช่เรารู้สึกว่าเสียงร้องเขาด้วยมั้งมันจะดูพลังกว่านี้นิดนึงอันนี้คือแบบหวานใสเป็นแบบฟินแบบฟังแล้วเคลิบเคลิ้มทุกคนจริงทุกคนดีมากแล้วก็แน่นอนนะคะว่าดิฉันอยากมีคำเพราะขนาดนี้เราเลยแถมอีกเวอร์ชันนึงซึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่เราสัญญากับน้องๆไว้แหละว่าจะทำให้นะคะเพราะว่าเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่มันเป็นเพลงดนตรีปิดของซีซั่นตอนจบเป็นเพลงที่มีแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเสียงร้องอ่ะเป็นทำนองเพลงล้วนเป็นทำนองบรรเลงล้วนๆนะคะฟังฟิลใช่ฟังฟิลถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายปิดฉากอนิเมะไปด้วยกันนะคะทุกคนไปค่ะนอนฟังหลับตาฟังได้เลยแม่จินตลีลาประกอบเพลงแล้วหนึ่งเป็นต้นอ้อเป็นต้นอ้อไหวๆตำลมไหวตำลมเพื่อนเราบอกเป็นต้นอ้อกันเหรอต้องนอนได้เลยแหละหลับจริงไปกินข้าวร้านอาหารจีนคุณต้องยืนแล้วเต้ยถ้ามันเต้นขนาดนี้ต้องมีขาแบบยกขึ้นหนึ่งเก่งขาสลบพอดอกไม้บ้านนะคะปิดมือกินเลยไปเถอะต้องมีนกด้วยนะต้องมีเหยื่อเหมือนมีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้เหมือนมีผ้าห้อยอยู่ที่แขนนิดนึงกีต้าร์ก็ดึงผ้ากลับมาเล่นนะจริงกระเทยห้าอยู่กับผ้าหนาจริงโอ้พร้อมมากจบแล้วทุกคนอ๋อยังจบแล้วเป็นการทวนอีกครั้งยังไม่ได้ฟังไม่เคยฟังเหมือนกันไงเออมือก็จบแล้วชอบมากคือแบบหนึ่ง
ไม่ถามว่าเราเพลงนี้ไปได้น่าจะแบบนองดีมากขับกล่อมอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เปิดเลยลองเลยนะต้องเปิดเบาๆแบบว่าฟังแล้วรู้สึกเย็นๆใช่ๆตกอะไรอย่างเงี้ยเย็นอกเย็นใจดีมากเพราะก็ถือว่าได้ทำจนครบนะคะทุกคนมาทุกคนใช่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเพลงประกอบอนิเมะที่น่าจะครบทั่วแล้วนะคะทั้งสามซีซั่นแล้วก็ทั้งเพลงประกอบตรงกลางเนาะที่เป็นแบบออฟฟิเชียลใช่แล้วก็มีน้องๆขอกันมาอีกหลายอันเลยทั้งแบบเพลงประกอบก็คือเป็นเมโลดราม่านะนะขอไม่ทำนะคะเพราะว่าตั้งชื่อคลิปไม่ถูกทุกคนมันจะทำให้หลายๆคนสับสนที่เราปะคือตอนนี้เราทำเพลงประกอบอนิเมะของอนี้อยู่อะแต่ถ้ามันไปทำแบบอันอื่นที่มันไม่ใช่อีกเดี๋ยวก็กลายเป็นเข้าใจผิดกันเข้าไปอีกนะคะมีเพลงประกอบที่เป็นของคิวอีกอะไรอย่างเงี้ยคือ มันไม่ควรมาอยู่ด้วยกันเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานาเขาจะได้ทำหรือเปล่าแต่ไงตามไปฟังแน่นอนทุกเพลงนะคะทั้งทุกอย่างที่ทุกคนขอมาเลยเราเห็นหมด1เส้นทางต่างวิธีเพลงเวอร์ชั่นที่เอามาแปลเป็นไทยมีหลายๆอันที่อาจจะไม่ทำเนาะตามเหตุผลข้างต้นที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะทุกคนว่าการสับสนกันเนาะเพราะว่ามีน้องๆบอกมาเยอะเหมือนกันว่าคนเข้ามาตามดูแล้วคนเข้าใจผิดไปเยอะเหมือนกันกับหลายๆอันมีบางเพลงที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นเพลงประกอบอนิเมะจนเขาต้องลบทิ้งต้องอธิบายอะไรเป็นปีๆกว่าเขาจะแก้ได้อะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเพราะว่ากลัวมึนงงกันด้วยเพราะว่าบางทีแบบหยิบเพลงจีนอะไรก็ไม่รู้มาใส่ OPV เงี้ยมันก็ทำให้คนสับสนได้จริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นสื่อกลางสื่อนึงเนาะขอเอาเฉพาะที่มันออฟฟิเชียลจริงๆนะก็น่าจะครบถ้วนตามที่น้องๆแนะนำกันมานะทุกคนก็ใครคิดถึงเพลงไหนก็ตามไปฟังได้นะคะแล้วก็ใครคิดถึงปรมาจารย์เหมือนกันก็ตามไปดูกันได้เหมือนเดิมนะเราทำเยอะมากมากเป็นร้อยคลิปแทบจะครบจักรวาลแล้วมั้งทุกคนเยอะแบบเยอะจะทุกอย่างที่ทำได้แล้วเนาะใช่เยอะมากครบทุกอย่างจริงๆนะคะขาดแค่สเปเชียลดิชั่นที่ใครดูทันก็มีบุญไม่ทันก็20ตอนปะที่ลบไปกับมือใช่ทุกคนตามนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาถึงตอนนี้เนาะแวะมาเมาบอยกันได้เสมอนะทุกคนแล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นๆของวอดไวด์ด้วยนะในอนาคตเราก็วนเวียนอยู่ในจีนนี่แหละทุกคนน่าจะมีอีกหลายๆคอนเทนต์นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งต่อเม้นเยอะมากจริงกับสวรรค์ประทานพรเนี่ยจนปวดหัวแล้วทุกคนบอกต้นคลิปก็ไม่มีใครฟังนะคะบอกไทยคลิปอีกรอบนึงก็แล้วกันสวรรค์ประทานพรทำไม่ได้นะทุกคนบิลิบิลิทำไม่ได้ลงทั้ง Netflix ลงทั้งบิลิบิลิซึ่งมันไม่ใช่พาร์ทเนอร์ของเราคนนั่นแหละค่ะพอยนะคะเพราะฉะนั้นสวรรค์ประทานพรไม่ได้ทำส่วนอีกเรื่องนึงตัวลายที่มีซีซั่นเดียวก็คือเราไม่อยากจะพาเพื่อนไปค้างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามันครบเมื่อไหร่มาส่งข่าวอีกทีนึงออนครบเมื่อไหร่ทุกคนน่าจะรู้เนเจอร์ของช่องอะอนิเมะแล้วยังรอจบเลยอ่ะเราไม่ทำนะคะทุกคนอะไรที่มันยังไม่จบเพราะว่าเราค้างไม่ไหวจริงๆนะคะตรงนั้นทุกคนจะเข้าใจกันเนาะตัวร้ายจบเมื่อไหร่ก็มาส่งข่าวกันได้นะระหว่างนี้ใครที่ถึงก็ย้อนเพลย์ลิสต์ดูได้นะคะขอบคุณมากๆที่ดูมาถึงตอนนี้จ้าใช่ขอบคุณทุกๆบ้านปลาที่เอามาเลยนะคะขอบคุณค่ะมาไปสนับสนุนกันด้วยนะเราแปะลิงก์เจ้าของคลิปไว้เรียบร้อยนะคะตามไปดูต้นฉบับกันด้วยตามให้กำลังใจกันเยอะๆน้องครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย